็ได้ความภูมิใจไงที่ได้ช่วยเขาที่เราต้องมีส่วนนะมีส่วนว่าซื้อเครื่องมือให้โรงพยาบาลนะเราก็ไม่คิดนะว่าเราจะได้การตอบรับที่ดีนะก็ไปเฉยๆก็ไปหาหมอก็เลยไปถามคนที่ทางแผนกการเงินว่าต้องการอะไรแล้วก็ถามว่างบประมาณเท่าไหร่บอกว่า 500,000 ทีแรกเราคิดว่าจะสร้างตึกเขาบอกสร้างตึกก็เต็มแล้วเราบอกงั้นก็เอาไอ้นี่กันเครื่องมือแพทย์เรายังขาดเครื่องมือแพทย์อยู่แล้วก็เครื่องมือแพทย์ก็ได้เราก็ไม่เกียนนะอะไรก็ได้เก็บไว้เองเก็บไว้ทำไรเก็บใช้เองไม่ใช้อะไรแล้วนี่ตอนนี้เที่ยวก็ไม่ไหวแล้วเราหากเราตายวันไหนเราไม่รู้คิดอย่างนี้นะเราตายวันไหนเราไม่รู้มีเงินเก็บเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนไปทำบุญให้ทำเองดีกว่าทำเองกับมือดีกว่ากินอยู่ใช้จ่ายอะไรนี่ใช่ไหมเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราก็ยังทำได้อยู่แล้วเราก็กินน้อยใช้น้อยแล้วก็ไม่ได้เที่ยวไม่ได้เตะอะไรแล้วสังขารไปไม่ไหวแล้วไอ้ของประเทศเราแจกลูกหลานมันไม่จำเป็นให้โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าลูกหลานเขาก็พอมีพอใช้ของเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช่ไหมเราคิดมานานแล้วไอ้เรื่องทำบุญเนี่ยเพราะว่าเรารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเขาดีมากโรงพยาบาลเราเป็นอะไรก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็รักษาฟรีมาตลอดโดยมากแกไปโรงพยาบาลแหลมฉบังสมเด็จนะเราเห็นว่าเป็นของสภากาชาติไทยเราก็เลยแบ่งไปอย่างละครึ่งเราก็เอาแต่เอาของเขาตลอดเวลาเนาะเราคิดว่าถ้าหากเรามีเงินก็จะคิดจะทำบุญก้อนใหญ่ๆสักก้อนนึงโดยที่ว่าไม่หวังว่าจะไปทำอะไรแล้วไม่ได้เดงว่าจะเอาอะไรและแต่หมอเขาจะจัดการให้ไม่ได้ติดตัวลงนางเงินก้อนนี้พอได้มาปุ๊บเราก็เสนอเลยเงินเก็บเนี่ยทั้งที่ที่เงินยังไม่มาเลยไปเสนอเขาแล้วว่าต้องการอะไรไปโรงพยาบาลแผ่นฉบังนี่ 5,700 บาทสมเด็จนี่ให้ 500,000 บาทสองโรงพยาบาลก็ล้าน 700,000 ล้านก็ 70,000 ยายเก็บเงินมาประมาณ20ปีก็ไม่มากหรอกนะเพราะว่าเก็บทีละ 10,000-20,000 เองเราก็อย่างว่าแหละเราไม่ต้องจะได้โลกอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรแบบเราก็เท่ากับลงทุนเหมือนกันนะลงทุนแบบว่าหาที่อยู่อะไรอย่างนี้ไงมันไม่มากหรอกเราก็ยุคมากแล้วนะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราก็พอกินพอใช้เราก็เลยคิดว่าทำบุญดีกว่าอ๋อแต่ก่อนเนี่ยทำงานโรงงานเราออกมาแล้วก็เลยมาขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีใครขายเป็ดว่างั้นดีกว่าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย50ปีก็พอขายได้พออยู่ได้นะตั้งใจทำนะตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็ขายได้เรื่อยๆก็ขายชาวบ้านเนี่ยกอกแกกอกแกกวันนึงก็วันพันกว่าบาทก็อยู่ได้แล้วสมัยก่อนนะชามนึง3บาทเราเป็นคนประหยัดจะว่าประหยัดมันก็ไม่ได้ประหยัดอะไรชอบไปสิ่งที่เราเป็นคนชอบเที่ยวถ้าหาใครชวนเที่ยวไหนปุ๊บเราไปเลยมีตังค์เท่าไหร่เราก็ไปมี5บาทก็ไป5บาทมี10บาทก็ไป10บาทเราไปเที่ยวเรามีความสุขเราไม่มีภาระอะไรก็มีแค่ทำไปใช้ไปเก็บฝากธนาคารมั่งก็คิดว่าถ้าเผื่อใครเขาขาดเหลืออะไรหมอขาดเหลืออะไรจะได้ช่วยชีวิตคนอื่นต้องไปวัดเนี่ยทำอยู่แล้วทุกบ่อยโรงพยาบาลเราไม่ค่อยได้ให้เขาเขาพอดีได้จังหวะว่าโรคนี้มาแล้วเขาก็ยังต้องการเครื่องมือแพทย์เพราะเขายังไม่มีหมอสั่งเองก็ช้าถ้าหากเราสั่งไปเงินสดเนี่ยโอเคมาเร็วก็ไม่รู้สึกยังไงเพราะเราตั้งใจจะไปทำจริงๆกันแล้วเราตั้งใจทำเราไม่ไปได้หรอกเงินสมัยก่อนเราก็บริจาคเข้ามาเรื่อยๆแต่ตอนนั้นมันมีเงินน้อยใช่ไหมใครเขาชวนบริจาคอะไรเราก็บริจาคไปก็ครั้ง50,000 50,000ก็บริจาคมาแล้ว3ครั้งนี่ครั้งที่4ของสมเด็จสมัยก่อนก็สร้างโรงพยาบาลแล้วก็สร้างสำนักสงฆ์แล้วก็ตรงบางพระเป็นโรงพยาบาลของประเทศที่รักษาผู้ป่วยอะไรเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่มีตังค์แล้วนะว่าตามจริงนะแต่ว่าไม่แน่อาจจะมีขึ้นมาอีกถ้าหากขายที่ได้เพราะว่าเราไม่รู้จะไว้ทำไมเงินไม่มีประโยชน์สำหรับเราละไม่เป็นหนี้เป็นสินใครก็พอใจละเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยเป็นหนี้ใครบางทีมีแค่ในกระเป๋าแค่200-300เราก็ไม่เดือดร้อนมีชีวิตอยู่เดี๋ยวเราก็ทำเอาใหม่เพราะฉะนั้นเงินสำหรับเราใช้หมดกระเป๋าอยู่เรื่อยเพราะชีวิตของเราก็ฝากไว้กับโรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่กลัวตายแล้วเป็นอะไรก็เป็นไปชีวิตเราเองเราก็อุทิศไปแล้วไม่ได้หวังอะไรตอบแทนไม่จะให้เขาทุกเดียว
กิดมานี่เพื่อให้เกิดมานี่ทุกๆอย่างทำให้ตั้งแต่สมัยเด็กๆมาแล้วก็ทำให้พ่อให้แม่นะทำมาตลอด